มาครบพันศักดิ์หมอเลียบทองพงเทพสุภวุฒินั่งกุนซือนโยบายของนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่18กันยายน2567 9:59 น.นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีพันศักดิ์หมอเลียบทองพงเทพสุภวุฒิให้คำแนะนำขับเคลื่อนงานรัฐบาลมีประสิทธิภาพวันที่18กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่เศษ317ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11.6 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยให้มีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1. นายพันศักดิ์วิญญรัตน์ตำแหน่งประธานที่ปรึกษา 2. นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษา 3.นายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษา 4. นายธงทองจันทรางสุขที่ปรึกษา 5. นายพงเทพเทพกาญจนาที่ปรึกษา 6. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เลขานุการคณะที่ปรึกษาที่และอำนาจ 1. ในการวิเคราะห์และศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโยบายของรัฐบาล 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 3.ให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นส่งเอกสารให้ข้อมูลหรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีและ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนอกจากนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสลน.โดยมีผลตั้งแต่วันที่16กันยายน2567จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้บิ๊กป๋อมเตือนโต๊ะเล็กไทยหลังเข้ารอบฟุตซอลโลก2024กีฬาวันที่18กันยายน2567 12:00 น.บิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกโรงเตือนโต๊ะเล็กทีมชาติไทยหลังเสียไปถึง5ประตูในเกมเอาชนะคิวบาผ่านเข้ารอบฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถาน
ฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในศึกฟุตซอลโลกได้เป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์แต่ในเกมดังกล่าวทีมชาติไทยเสียไปถึง5ประตูแม้สุดท้ายจะเป็นฝ่ายเอาชนะคิวบาไปได้10-5ประตูบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์ออกมากำชับว่าต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่องการเสียประตูง่ายในเกมชนะคิวบาบิ๊กป๋อมอดิศักดิ์กล่าวว่าเราเข้ารอบ2ได้ตามเป้าหมายแน่นอนแล้วและเป็นชาติแรกด้วยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งนักเตะทีมงานสตาฟทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนี้อย่างไรแมตช์นี้ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญช่วงที่เรานำ 3-1 แต่ชะล่าใจเกินไปมีช่วงเวลาในครึ่งแรกที่ไม่ดีนักแต่การรวบรวมสติและรวมพลังกลับมาในครึ่งหลังนี่ถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่เราควรต้องมีตลอดเวลาในการแข่งขันระดับโลกแบบนี้เป็นจุดที่น่าชื่นชมนอกจากนี้เรายังมีลูกเซตเพลย์ที่ทำงานได้ดีทำให้เรากลับมาได้แต่อย่างไรการเสีย5ประตูก็เป็นจุดที่เราต้องแก้ไขในรอบ2เราจะให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้อีกหลังจากนี้คิดว่าโค้ชมิเกลโรดริโก้ก็ต้องประเมินและมาทำการบ้านให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อพร้อมในแมตช์ที่เรามุ่งหวังตั้งใจมากที่สุดคือต้องการผ่านรอบ16ทีมไปให้ได้ขอบคุณแฟนฟุตซอลทุกคนที่ส่งแรงเชียร์มาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราตลอดมาเกมหน้ากับบราซิลต้องเล่นให้ดีที่สุดทุกคนก็จะมีโอกาสได้เล่นกับทีมหัวกะทิของโลกก็คงไม่ยอมกันง่ายๆสำหรับฟุตซอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะพบทีมชาติบราซิลในวันที่20กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง T Sport 7และออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน T Sport 7ไพบูลย์ยื่นฟ้องหมาแก่โดน3คดีเรียกค่าเสียหาย50ล้านแย้มพอรู้ฝีมือใครปมคลิปลุงการเมืองวันที่17กันยายน2567 16:05 น.ไพบูลย์ยื่นฟ้องหมาแก่โดน3คดีเรียกค่าเสียหาย50ล้านแย้มพอรู้ฝีมือใครปมคลิปลุงยันทำตามสิทธิ์ตัวเองไม่มีใครสั่งเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่17กันยายน67ที่พรรคพลังประชารัฐพปช.ร.นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพปชร.เปิดเผยถึงการยื่นฟ้องนายดนัยเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่ผู้ดำเนินรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ว่ายื่นฟ้อง3คดีได้แก่1คดีอาญาในเรื่องการดักฟัง2คดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ3คดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทโดยให้ทนายความร้องทุกกล่าวโทษต่อนายดนัยและรักษาการผู้อำนวยการใหญ่อสมท.รวมถึงบริษัทอสมท.กรณีใช้คลิปดักฟังซึ่งยื่นต่อสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่ามีสัญญาณจากทางคู่กรณีภายหลังจากยื่นฟ้องหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ได้ติดตามอะไรเพียงแค่ทำตามหน้าที่และสิทธิ์ที่มีซึ่งนายดนัยจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เขาส่วนการฟ้องหมิ่นประมาทที่ศาลอาญากำลังอยู่ระหว่างยกคำฟ้องเข้าใจว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่าเรื่องการดักฟังมีการตรวจสอบแล้วหรือยังว่าเป็นฝีมือใครนายไพบูลย์กล่าวว่าไปถามคุณดนัยก็แล้วกันตนกำลังสืบอยู่ว่าเป็นฝีมือใคร
แต่ดูแล้วก็พอรู้เมื่อถามว่าที่ยื่นฟ้องเพราะจะได้ให้ศาลซักว่าได้คลิปมาจากใครใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าไม่ใช่แต่เนื่องจากเรื่องการดักฟังนั้นในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่21ถือว่าเป็นความผิดต่อรัฐต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่ยังไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าวจึงยังมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายดังนั้นขอให้รอติดตามทั้งหมด3คดีเมื่อถามว่าการฟ้องครั้งนี้ทำเพราะคำสั่งของผู้ใหญ่ใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของตัวเอง